สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยค่ะวันนี้ปกป้องอยู่กับอาจารย์วินสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งไปดูหนังมาชอบมากเรื่องดอยบอยได้ดูเช่นกันนะครับแล้ววันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องดอยบอยได้ข่าวว่าจบคนไม่จบเนาะต้องมาคุยกันได้ข่าวว่าอะไรก่อนเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าครับไม่เล่นแต่ทุกคนแซวว่ามือหน้ามืออย่างนี้คุณเอมที่เล่นเป็นชื่ออะไรวุฒินะนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่นอกเหนือจากความเหมือนไม่เหมือนอะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนื้อหาคือป้องชอบเนื้อหามากชอบตัวนักแสดงในแต่ละคนที่เล่นว่าแบบมันทำมันดูดเราเข้าไปในเรื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราข้ามพรมแดนจากนั่งหน้าจอทีวีไปสู่ในเรื่องได้ครับก็ตัวเองดูแล้วอยากมาพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ในรายการเช่นกันแต่ว่าต้องเตือนท่านผู้ชมแบบนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราคุยเรื่องภาพยนตร์อย่างเทปนี้ผมกับปกป้องก็อาจจะมีเตือนสปอยเลอร์อเลิร์ตนะฮะบทสนทนาของเราอาจจะเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของหนังถ้าไม่อย่างนั้นก็ลองไปดูหนังก่อนแล้วก็ค่อยมาชมเทปนี้แล้วก็มาพูดคุยกับพวกเรานะครับทีนี้ประเด็นแรกที่ตัวเองอยากชวนป้องคุยก็คือถามป้องก่อนดีกว่าว่าดูหนังที่เป็นประเด็นLGBTQ ของประเทศไทยมาเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยในปีพ.ศ.นี้เรามีหนังเรื่องดอยบอยป้องคิดเห็นว่ามันเป็นวิวัฒนาการของหนังเคลียร์ยังไงครับหนังเรื่องนี้คือต้องคิดว่าเรื่องนี้เรามองข้ามเรื่องเพศไปเลยอ่ะคือเราไม่ได้พูดว่าแต่ตัวละครรักเพศเดียวกันตัวละครเป็นไบเซ็กชวลหรือว่าโฮโมเซ็กชวลใดๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยรวมไปถึงภาษาหนังแล้วก็เรื่องราวของหนังด้วยมันทำให้ป้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของคนผู้ลี้ภัยเรื่องของคนที่แบบมาใช้ชีวิตในเมืองซึ่งฉากเป็นเชียงใหม่เนาะใช่แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านใดๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการข้ามพรมแดนอะไรเหล่านั้นไปเสียมากกว่าแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันอยู่ในทุกอนูทั้งเรื่องแบบไฟป่าเรื่องอากาศเรื่องอะไรเหล่านั้นอ่ะเรื่องการอุ้มหายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้ประเด็นการที่เราจะมองว่าอุ้ยหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายรักชายเรามันเบลอจนแบบเราไม่ได้โฟกัสกันตรงนี้ต่อไปแล้วอ่ะก็ส่วนตัวเห็นด้วยกับป้องมากๆเลยนะครับคือผู้กำกับล้ำมากกับการที่นำประเด็นอย่างเริ่มเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องการข้ามก่อนนะฮะคือข้ามเนี่ยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญในหนังเรื่องนี้เลยคือเราพูดถึงการข้ามพรมแดนของไทยใหญ่การข้ามเพศภาวะของกลุ่ม LGBTQ อะไรพวกนี้คือการข้ามต่างๆเนี่ยเขาถูกนำมาวางไว้คู่กันแล้วส่วนตัวเห็นว่าการใช้ตัวละคร LGBTQ มาเป็นนำเสนอเรื่องการข้ามพรมแดนเนี่ยมันเสริมให้หนังมีมิติมากขึ้นครับป้องแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ก่อนครับว่าการภาพทับเขาใช้คำว่า intersectionality หมายถึงการเอา2ประเด็นสำคัญมาทับด้วยกันเนี่ยดอยบอยเนี่ยไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่พูดถึงไทยใหญ่ที่มาปะทะสังสรรค์กับ LGBTQ นะฮะจะมีหนังเรื่องพรางชมพูกระเทยประจันบานไม่แน่ใจว่าปกป้องทันดูภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นพล็อตเอาง่ายๆเร็วๆเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องบินแล้ว LGBTQ เนี่ยไปอยู่บนเครื่องบินลำนั้นแล้วบังเอิญเครื่องตกไปติดอยู่ตรงพื้นที่ที่เราเรียกว่าก้ำกึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่ไทยใหญ่ดูนะครับแล้วเขาก็ได้มีการปะทะสังสรรค์กันแล้วตัวละครตัวหนึ่งถ้าเราจำไม่ผิดก็คือไทยใหญ่หนุ่มชัดไทยใหญ่ชื่อเหยานั่งคุยกับสาวข้ามเพศแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเราเหมือนกันเลยในลักษณะที่อยู่ตรงพื้นที่ก้ำกึ่งระหว่างไท ไทยกับพม่าอยู่ในพื้นที่ก้ำกึ่งระหว่างหญิงกับชายแต่หนังเรื่องพรางชมพูนะส่วนตัวของเรานะป้องคือจบด้วยบทสรุปว่าเอ้ยสำนึกรักชาติสุดท้ายแล้วฉันเป็นหญิงข้ามเพศคนไทยเนี่ยดีจังเลยเพราะว่าเหยาตอนจบอะเขาไปไหนไม่ได้เขาต้องอยู่พื้นที่ตรงนั้นแต่ฉันเป็น LGBTQ ชาวไทยเนี่ยฉันโชคดีอย่างน้อยฉันมีประเทศให้กลับอันนั้นอะคือเรื่องพรางชมพูแต่ว่าเรื่องพูดแบบหนังเป็นการสเกลพรางชมพูกับดอยบอยแต่คนละเรื่องกันคนละเรื่องเลยดอยบอยเนี่ยเราคิดว่าสเกลการข้ามน่าสนใจมากเพราะว่าคนละสเกลกันด้วยใช่ก็คือการข้ามในดอยบอยเราคิดว่ามีมิติไม่ได้โรแมนติไซส์การข้ามมากขนาดนั้นเราจะเห็นว่าตัวละครก็คือสอนข้ามเนี่ยการข้ามของเขาไม่ได้ว่าข้ามครั้งเดียวอะป้องใช่ไหมคือพอเราเอาเรื่อง LGBTQ มาพูดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความลื่นไหลอย่างพรางชมพูคือข้ามไปแล้วไม่ข้ามกลับและแต่ดอยบอยเราจะเห็นว่าตัวละครสอนมันมีความลื่นไหลข้ามไปแล้วก็ข้ามมาเหมือนลักษณะเพศเนี่ยเราวันไหนเราหยิบมาสวมวันไหนเราอยากถอดอย่างตัวละครสอนนะเราก็เห็นว่าเขาเป็นหนุ่มไทยใหญ่ที่มาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปเขาเรียกว่าแสดงบทบาทว่าคืนนี้พี่จะเป็นรุกหรือรับดีแล้วเขาก็สวมบทบาทนั้นแล้วพอเสร็จจากการมีเพศสัมพันธ์ก็มายืนสูบบุหรี่ฉากนั้นสำหรับเราคิดว่าเป็นฉากที่แบบว่าละครนะคือมาสูบบุหรี่กันแล้วเสร็จก็เดิน exit ออกจากโรงละครแล้วสอนเองก็ไปใช้ชีวิตกับแฟนสาวก็คือเขาก็ไปเล่นบทอื่นเพราะฉะนั้นพอเราเห็นการลื่นไหลของเพศสภาพของเขากับการที่สอนลื่นไหลระหว่างพื้นที่ไทยใหญ่กับประเทศไทยเนี่ยข้ามไปข้ามมาเราคิดว่ามันสอดคล้องพูดสองเรื่องไปด้วยกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นมิติภายในของตัวละครก็คืออย่างเรื่องพรางชมพูการข้ามมันคือเป็นสิ่งที่ฟิสิกอลอ่ะมันไม่ได้เห็นฟิสิกอลก็คือทางกายภาพเนาะเราไม่ได้เห็นภาวะภายในว่าคนที่เขาข้ามเขตพรมแดนหรือข้ามเพศความรู้สึกข้างในมันเป็นยังไงแต่ว่าในหนังเรื่องดอยบอยเนี่ยเขาดึงความรู้สึกภายในอ่ะของตัวละครมาให้เราเห็นถ้าป้องจำได้ที่แบบว่าวุฒอ่ะที่แบบว่าข้ามไปแล้วนุ่งเขาเรียกจีวรพระใช่ไหมแล้วก็นั่งเศร้ามันเป็นภาวะของการข้ามแล้วพอข้ามไปแล้วทุกอย่างมันไม่ใช่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์คนที่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันมีภาวะที่ปั่นป่วนอยู่ข้างในด้วยคือข้ามจากความเป็นชายรักเพศเดียวกันไปสู่แบบเพศสมณเพศด้วยข้ามจากประเทศไทยไปสู่ในอีกรัฐหนึ่งของพม่าอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อลหม่านเนาะใช่คือข้ามมันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นง่ายๆแล้วพอข้ามก็โอ๊ยฉันรักประเทศไทยคือสุดท้ายแล้วคือฉันมีที่ฉันกลับไปได้แต่การข้ามมันไม่ได้เป็นการข้ามโดยสมัครใจใช่แม้กระทั่งตัวสอนเองอาจเป็นตัวละครที่ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสอนโดยคนไทยเนาะก็ข้ามโดยที่แบบความไม่สมัครใจเพราะเขาต้องหนีทหารหนีอะไรสภาวะบังคับจากตอนแรกเป็นพระอยู่ดีๆก็โดนจับศึกให้ไปเป็นทหารอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณเอมชื่ออะไรนะเล่นเป็นวูดเขาก็ถูกบังคับถูกลักพาตัวไปอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นการบังคับให้ต้องข้ามใช่คือแบบว่าการข้ามในเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่ามันมีมิติมากขึ้นว่าข้ามมันไม่ได้ว่าข้ามครั้งเดียวเราข้ามไปข้ามกับสภาวะทางกายภาพเปลี่ยนไปแน่นอนจากแบบว่าคนเข้าสู่แบบว่าโหมดพระจากพระเข้าสู่โหมดคนจากทหารไปเป็นหนุ่มขายบริการการข้ามมันซับซ้อนทางกายภาพการข้ามมีทั้งแบบว่าภาวะภายในแล้วนอกจากนั้นการข้ามเนี่ยเราเห็นมิติของการบังคับกับสมัครใจด้วยคือภาวะบังคับเนี่ยก็คือตัวละครไทยใหญ่ที่เรากับป้องใช้คำว่าสอนเนี่ยตอนอยู่ที่ไทยใหญ่เนี่ยเขาชื่อวัน ใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดเขาเป็นวันคุณวันเนี่ยนะฮะตอนแรกก็คือเราเห็นเขาว่าเป็นพระแล้ววันหนึ่งก็ไปถูกจับศึกให้มาช่วยลบให้กับเพื่อชาติไทยใหญ่ถูกไหมครับเขาก็ข้ามสเต็ปแรกสเต็ปถัดมาเขาตัดสินใจข้ามเองข้ามพรมแดนไปอยู่ประเทศไทยก็คือมาเชียงใหม่มาเป็นหนุ่มขายบริการนะฮะทีนี้พอข้ามมาแล้วเนี่ยคนที่คุมบาร์โฮสบอกว่าเอ้ยชื่อวันมันโหลจังเลยฉันจะเปลี่ยนชื่อเธอเป็นสอนใช่มิสซิสสอนอันนี้เดี๋ยวเราขอสรุปตรงนี้นิดนึงว่าการที่นัยยะสำคัญของการที่คนอื่นไปตั้งชื่อให้เขาเราลองนึกถึงคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าสร้างอาดัมแอนด์อีฟแล้วก็ตั้งชื่อคนนี้ว่าอาดัมตั้งชื่อคนนี้ว่าอีฟคือ power ของการตั้งชื่อมันอยู่ที่คนที่เป็นคนให้ถูกไหมครับทีนี้วันเนี่ยตอนที่ข้ามมาประเทศไทยเราจะเห็นว่าเขาเสีย power ไอ้เจตจำนงเสรีที่ฉันจะข้ามไปอยู่ประเทศไทยพอข้ามมาปุ๊บใครจะทำยังไงกับเขาฉันจะตั้งชื่อเธอว่าสอนเขาเสียอำนาจตรงนั้นไปใช่ใช่อุ้ยคมเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่กลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องดอยบอยค่ะกำลังสนุกเลยเมื่อกี้แล้วผมพูดถึงเรื่องการข้ามไปข้ามมากันแล้วใช่ไหมแล้วก็ความหมายของเควียร์ดังนั้นขาดตัวละครหนึ่งคือคุณจิเพราะเขาก็ข้ามเหมือนกันคือไปเอากับคุณสอนแล้วเสร็จปุ๊บก็กลับไปหาคุณเมียที่ตั้งท้องแก่อยู่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของการข้ามแล้วก็แต่มันเห็นความสภาวะในจิตใจของตัวละครทุกคนอ่ะที่ป้องชอบสภาวะทางจิตใจตัวละครคนหนึ่งก็คือสอนคือสายตาว่างเปล่ามากใช่คือมันแบบใครจับโยนไปกองตรงไหนหรือให้ไปทำอะไรก็ทำตามโดนมานิปูเลตให้กลับไปยังรัฐตัวเองที่หนีออกมาเนี่ยก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสภาวะแบบดูว่างเปล่าตอนที่เขาเป็นฉากที่นั่งอยู่บนหลังท้ายกระบะแบบตาเขาว่างมากเขาเล่นดีมากก็คือเอาง่ายๆอย่างที่เราบอกอะครับคือหนังเรื่องนี้เอาสองประเด็นใหญ่ๆก็คือเรื่องเพศสภาพกับเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยมาทับด้วยกันคือในเรื่องของเพศสภาพเนี่ยสอนยังสามารถต่อรองได้อย่างที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถูกอำนาจกดอยู่ฉันจะเรียกชื่อเธอว่ามิสซิสสอนหรือว่าอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเธอเป็นสอนแต่ว่าในขณะเดียวกันเขามีอำนาจในการต่อรองอำนาจของเขาคืออะไรก็คืออย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าวันนี้ฉันจะเล่นบทเป็นผู้ชายวันนี้ฉันจะเป็นรุกวันนี้ฉันจะเป็นรับอัตลักษณ์ทางเพศของสอนเนี่ยมีความลื่นไหลแต่พอเขาใช้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยใหญ่ของเขาสอนจะถูกแบบว่าบีบบังคับมากกว่าเพราะว่าไอ้ตัวที่บ่งชี้ก็คือพาสปอร์ตเนี่ยเขายังไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาของสอนเนี่ยมันถูกทำให้เขาอยู่ในมุมที่ใครจะบีบจะดันเขาไปตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นฉากที่เขาสายตาแบล็งเราคิดว่าสื่อสารได้ดีมากเมื่อกี้ป้องพูดถึงอีกตัวละครหนึ่งเราพูดถึงสอนพูดถึงวุฒิเราอยากพูดถึงจิที่เป็นนายตำรวจแล้วก็มีโลกสองใบก็คือเป็นมัลติเวิร์สก็คือมีความสัมพันธ์แบบชายรักชายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีครอบครัวถูกไหมครับคือทีนี้เราจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาทำให้เราเห็นว่าคำว่าเควียร์มันไม่ใช่เรื่องอัตลักษณ์อย่างเดียวแล้วครับป้องเพราะส่วนมากเวลาเราคุยกันเรื่องเควียร์ในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นโน้ตเดิมๆส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงอัตลักษณ์เควียร์พูดถึงสมรสเท่าเทียมพูดถึงประเด็นการยอมรับของเควียร์กับยอมรับตัวเองครอบครัวยอมรับสังคมยอมรับหนังเควียร์จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมันเป็นสูตรสำเร็จแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไปไกลกว่านั้นในลักษณะที่เควียร์มันไม่ใช่เรื่องอัตลักษณ์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นวิธีคิดนะครับป้องเพราะเราจะเห็นว่าตัวละครที่เป็นเควียร์ในเรื่องนี้จิกร ไม่ใช่ก่อนสอนแล้วก็วูดคือเขาเป็นคนที่ริเริ่มขับเคลื่อนสังคมจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทั้งนั้นแต่ว่ามันเริ่มต้นจากคนที่ไม่ใช่เราไม่ใช้คำว่าอัตลักษณ์เควียร์นะคือเป็นความคิดแบบเควียร์ความคิดแบบเควียร์ก็คือเอาง่ายๆมันมาพร้อมกับพอเขาไปสวมอัตลักษณ์เควียร์ปุ๊บเควียร์ในความหมายที่ว่ามันอยู่นอกกรอบอะและมันทำให้วิธีคิดของเขามันไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานของสังคมมันเป็นความคิดที่อยู่นอกกรอบออกมาแล้วก็เริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นนอร์มสิ่งที่เราทำซ้ำบ่อยๆในสังคมว่าเอ้ยมันต้องทำแบบนั้นไหมเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้ไหมตัวละครจิเราก็เห็นว่าตอนแรกเขาไม่ได้สนใจประเด็นทางสังคมแต่ว่าสักพักหนึ่งมันมาพร้อมกับอัตลักษณ์ความคิดว่าเอ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะใช่ไหมตัวจิเองพอเขาที่น่าสนใจก็คือชีวิตของฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นชีวิตที่เขาอยู่ในกรอบมากเลยเป็นตำรวจทำตามหน้าที่นั่นนี่นู่นแต่ว่ามันมีอยู่ซีนหนึ่งนะป้องที่เขามีนายตำรวจผู้ใหญ่มาคุยกับเขาแล้วเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยมันต้องทำแบบนี้ไหมเรามีวิธีอื่นที่จะหลบเลี่ยงไม่ทำตามนี้บ้างไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกว่าอัตลักษณ์เควียร์นั่นส่วนหนึ่งหนังเรื่องนี้ก็แต่ที่ไปไกลกว่านั้นก็คือการคิดแบบเควียร์คือการคิดที่มันไม่เอาง่ายๆไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะมันเป็นการคิดที่อยู่นอกกรอบแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานสังคมในความคิดเราใช่เพราะจะพูดถึงวิธีคิดมันมีซีนหนึ่งคือไม่อยากจะไปโรแมนติไซส์หรือว่าเห็นให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อุ้มฆ่าคนหรอกนะแต่ว่าตัวละครเรื่องนี้มันจะมีฉากหนึ่งที่ก่อนที่วูดจะ educate จีอะว่าเหมือนเดี๋ยวมึงก็ต้องโดนสักวันนึงแหละมึงทำอย่างนี้กับผัวกูอะไรอย่างนี้ใช่ปะมันมีซีนแรกเลยที่เขาว่าเห็นฉากที่เต้นบนฟลอร์ในบาร์เกย์ของดอยบอยอะครับที่สอนน่ะเต้นแบบมีคุมใส่คุมหัวซึ่งมันเป็นความเซ็กซี่มันมีความอีโรติกแต่ว่ามันทำให้เขาอะกลับไปคิดถึงการที่เขาเหมือนแบบเอาถุงคุมหัวคนเพื่อจะอุ้มฆ่าอุ้มหายอะไรอย่างนี้ด้วยอะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดอะที่มันจับเอาเรื่องของความอีโรติกกับการที่เหมือนแบบการอุ้มฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยมาแบบซ้อนทับกันนะเนี่ยพอป้องพูดแบบนี้เรานึกถึงป้องพูดถึงฉากเปิดซึ่งเขาเอาสองเรื่องมาซ้อนทับกันฉากปิดเราก็จะเห็นสองเรื่องที่ซ้อนทับกันเหมือนกันอันนี้คือความสวยงามของหนังเรื่องนี้พอเมื่อกี้เราคุยว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของ LGBTQ อย่างเดียวนะครับก็มันมีประเด็นอื่นด้วยอย่างในหนังเรื่องนี้นะครับก็ฉากตอนท้ายๆเราจะเห็นทุกอย่างมันเป็นคู่ขนานกันเราคิดว่าผู้กำกับเก่งมากคือในความคิดของเราพอเอาสองอย่างมาวางไว้แบบนี้ครับป้องในฐานะที่เราเรียนนั่นนี่นู่นมันขึ้นอยู่กับผู้ชมกับประสบการณ์ว่าเราจะเห็นประเด็นไหนก่อนนะป้องก็คือเขาไม่ได้บีบบังคับว่าเฮ้ยยูต้องดูประเด็นนี้ยูต้องเห็นข้อความต้องเห็นเมสเซจตรงนี้เขาเอาสองอย่างมาวางไว้ด้วยกันแล้วเราเห็นอย่างสมมุติเราสนใจเรื่องประเด็นเพศสภาพเราก็จะเห็นเรื่องนี้ก่อนต้องสนใจเรื่องการบังคับอุ้มหายสูญหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉากนั้นเราก็จะตีความตรงนี้ก่อนอีกฉากหนึ่งเช่นกันเราเห็นแฟนของสอนน่ะแฟนสอนผู้หญิงที่เขาก็คือดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องคือมันมีคนที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากเพื่อท้องและในขณะเดียวกันในขณะที่แฟนของสอนกำลังดิ้นรนเรื่องพวกนี้ก็มีขบวนนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องให้ขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยคนที่ถูกอุ้มหายไปเราต้องนั่นนี่นู่นคือกลุ่มนั้นเราเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องและคนหนึ่งคือฉากนั้นฉากครึ่งหนึ่งเราจะเห็นการต่อสู้เพื่อปากท้องอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นการต่อสู้เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม อันไหนมันสำคัญมากกว่ากันแต่การถูกบังคับส่วนหายก็เกี่ยวข้องกับปากท้องใช่คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือเขาให้เราผู้กำกับให้เราเห็นนะเหมือนกับว่าเป็นบุฟเฟ่เราสนใจประเด็นไหนแล้วเราก็จะเห็นประเด็นนั้นก่อนแต่ที่สำคัญก็คืออย่างที่ป้องบอกเมื่อกี้เนี้ยเขาทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องพูดเลือกพูดแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งสองเรื่องเนี่ยมันเกิดคู่กันได้เราพูดถึงเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจควบคู่ไปกับปัญหาเรื่องอัตลักษณ์พูดควบคู่ไปกับการบังคับสูญหายได้แล้วป้องล่ะคิดยังไงในประเด็นนี้คือชอบนะคือด้วยความที่แบบหนึ่งเรื่องเคลียร์ละและการที่การถูกผลักให้เป็นคนชายขอบโดยบังคับเนี่ยแล้วก็การให้ทำให้สูญหายเหมือนการสูญหายทางตัวตนนะบางคนอาจจะถูกรัดอุ้มหายทำให้สูญหายไปใช่ไหมครับบางคนก็สูญหายความเป็นตัวตนจากการที่ตัวเองไม่เป็นแรงงานข้ามชาติตัวเองไร้รัฐไร้สัญชาติแล้วพอมาทำงานในอีกเมืองนึงอ่ะปัญหาเรื่องพาสปอร์ตนี่คือแบบอีลุงตุงนางมากใช่ไหมครับแล้วก็การที่คนคนนึงเนี่ยความเป็นแรงงานที่เหมือนแบบคุณต้องไปอยู่ในตรงตลาดแรงงานไปยืนรอให้ว่าใครจะมาจ้างไปทำอะไรบ้างทำอะไรก็ทำไปละกันสกิลมีไหมมีไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ได้เงินได้งานมันกลายเป็นเรื่องของแบบการไม่มีตัวตนจริงๆเหมือนที่อาจารย์พูดเรื่องชื่ออ่ะใช่ไหมชื่อยังมีคนแบบยัดชื่อใส่ให้เลยอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันการถูกที่แบบทำให้สูญหายแบบเหมือนแบบผัวชั้นอย่างวุฒิอย่างเงี้ยผัวโดนอุ้มฆ่าไปด้วยรวมไปถึงตัวจีเองใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยในช่วงเวลาแค่เมียอยู่ชั้น2เดินลงมาแป๊บเดียวโดนผัวโดนอุ้มไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือในสภาวะของการทำให้สูญหายตัวตนทั้งจะในเรื่องของอัตลักษณ์ตัวตนแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่ทุกขณะจิตในบริบทสังคมแบบนั้นแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมในเรื่องหนังเรื่องนี้ด้วยก่อนจะปิดเรามีอีกนิดนึงพอป้องพูดเนี้ยเราเห็นว่าจริงๆเขานำเสนอได้ดีมากฉากที่เป็นแฟนของจิตที่แบบว่าจิสามีตำรวจถูกอุ้มหายไปใช่ไหมตอนจบแล้วก็แฟนของสอนที่คือมันทำให้เห็นว่าการที่โฟกัสตัวละครผู้หญิงสองคนที่นั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวก็คือในห้องนอนนะป้องมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยการบังคับสูญหายเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทุกคนนะคือมันเป็นคือผู้หญิงที่นั่งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลนะก็คือทุกคนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ทั้งหมดเหมือนในป้ายผู้บังคับสูญหายไงอินพุตมีอยู่ใครๆก็เป็นได้โอ๊ยจบสวยนะจบสวยแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะทั้งปกป้องและอาจารย์มาวินครับสวัสดีครับ